ากันต่อครับกับคุณนิกกี้ที่กำลังสอนพี่หม่ำของเราเนี่ยให้เป็นยูทูบเบอร์มือหนึ่งของประเทศด้วยการรีวิวร้านอาหารสุดแซ่บซึ่งร้านต่อไปครับแค่เห็นหน้าเนี่ยก็แทบจะให้คะแนนเต็มได้เลยครับคุณผู้ชมบรรยากาศหน้าปั่นเหมือนกันเว้ยปั่นคือปั่นน้ำจ้าเนี่ยขายร้านอยู่ไหนกันเนี่ยตลาดรถไฟรัชดาค่ะรถไฟรัชดาโอ้เธอมุกตอนเด็กๆเธอเคยเป็นดาราป่ะชื่อจอยป่ะใช่ใช่ตอนเด็กเขาน่ารักผมเคยเห็นเขาตอนเด็กจอยตอนเด็กเธอขายไอติมขายไอติมอยู่จัตุจักรใช่แฟนเก่าได้ชาลีตอนเด็กแค่เพื่อนกันเอ้คนที่คนน่ารักเขาดังเหมือนผมเด็กโอ้ตัวเดินในนักชาลีตัวเดินนักชาลีกูก็ไม่นั่นแล้วแล้วตัวนั้นไม่ใช่ธรรมดาผมรู้ผมชอบรู้จักเขาด้วยตอนเด็กผมชอบเขาเพราะชอบไปเดินสวนจตุจักรแล้วเขาขายไอติมผมชอบเดินผ่านแล้วก็ดูเขาตอนเด็กเหรอตอนนี้สวยมากครับครับเขาคงสวยเหมือนแม่เขาละมั้งถ้าเขาลูกเขาทั้งแม่พวกนี้แต่ว่าพูดเป็นงั้นแหละการแสดงแต่ว่าเรามีเมียแล้วอยู่แล้วแล้วทำไมจะขายไอติมถึงมาขายหน้าปั่นครับก็ขายตามคุณแม่มาค่ะว่าคุณแม่ขายอะไรเปิดร้านอะไรแล้วก็ไปช่วยอะไรเงี้ยอ๋อเหรอคุณแม่ตอนนี้ก็ยังขายอยู่ใช่ไหมขายอยู่ด้วยกันมีน้ำอะไรมั่งเนี่ยมีแตงโมเมลอนสับปะรดมะพร้าวด้วยกล้วยค่ะอะไรขายดีที่สุดฮะนี่แตงโมค่ะแตงโมเหรอพอมันกินแล้วมันสบายท้องสดชื่นไงพี่แมมอยากกินอะไรวันนี้เอาแตงไทยดีกว่าเมลอนเมลอนเมลอนเออเมลอนเมลอนเมลอนแล้วไม่ใส่กะทิไม่ใส่อะไรใช่ไหมครับไม่ค่ะแล้วมีแฟนยังตอนนี้ไม่มีไม่มีเด็กๆคุยกันได้เลยไปพี่คุยไม่ได้เด็กๆคุยกันได้แต่แม่เขามาด้วยระวังด้วยคำพูดนะแม่จะสวยเหมือนเดิมตอนเด็กๆเขาน่ารักเขาได้แม่เขานั่นแหละแม่เขาสวยเขาคงสวยตามแม่เขาแหละเอาละเข้าแม่เลยนะเออแล้วมีช่องทางแบบว่าอยากดูคุณทำหน้าปั่นปะไอจีอะไรที่คุณมีปะมีค่ะมีไอจีชื่ออินสตาแกรมนะ JOIN แล้วก็ Y 2ตัวก้มบ่อยๆครับมันดูดีแม่เข้ามาแม่เข้ามาน่ารักมากอายุเท่าไหร่30ค่ะโอ้ยเดี๋ยวเข้ากันเข้ากับนิกกี้เข้ากับนิกกี้เลยแต่ทำไมถึงขาวพวกเธอเธอเป็นคนภาคกลางเลยเหรอแม่เป็นคนเหนือแม่เป็นจังหวัดอะไรครับแม่เป็นคนเชียงรายโอ้เชียงรายแล้วฉลองพี่เป็นคนเชียงรายด้วยแต่คนเชียงรายน่ารักไหมน่ารักทุกคนเนี่ยเสน่ห์ของคนเชียงรายคืออะไรคือคนเชียงรายเป็นคนมีเสน่ห์เชียงรายเป็นคนมีเสน่ห์เพราะคนเหนือมีเสน่ห์ทุกคนแหละเพราะผิวขาวเพราะบ้านเขาหนาวไงชอบไหมคนเหนือชอบทุกคนแหละแต่ก็เลิกแล้วมันเป็นก็เหมือนเหนือแล้วตอนไปเจอคือไปเจอทำงานไปทำงานไปเจอกันบังเอิญเจอบังเอิญเจอถูกใจเขาทำไมถึงถูกใจเขาถูกใจเพราะกูโง่กูเลยซื้อบ้านซื้อช่องให้เขาไม่รู้ว่าเขามีผัวมีอะไรแล้วไงมึงต้องการเขาแค่นี้ใช่ไหมเช่นผมบังตาแล้วไม่กระน้องแต่เรื่องจริงผมเป็นคนละนองพี่มีที่ละนองด้วยหรอละนองก็มีใช่เหรอครับจริงเหรอละนองเหรอครับครับเรื่องซื้อบ้านป่ะซื้อบ้านไหมที่ละนองที่ละนองซื้อบ้านไหมเอาเรื่องของน้องเนี่ยน้องอะไรเนี่ยเฮ้ยผมเป็นคนละนองโหแล้วน้องคุยกันคักเลยนะโทษนะทีมงานนะผมถ่ายเวิร์กพอยต์มาไม่รู้กี่ปีนะไม่เคยมีเยอะขนาดนี้มาก่อนนะโอ้ดูข้างหลังนี่นี่แก๊งบ้ากันทั้งนั้นนะทาวินนี่พี่ต้นดูดูดินี่ดูดิเหรอนี่มึงถามแล้วรสชาติเขานี่ไอ้เจ้าวาดบ้ากามไม่อยากรู้ผมไม่กินนี่คนละนองฝากมาถามพี่มันจริงพี่อันนั้นก็นานแล้วนั่นเป็นนานแล้วแล้วซื้อบ้านไหมละนองแก้วไม่ได้ซื้อเกือบซื้อให้ใช่ทีนี้อันนี้เท่าไหร่ครับแก้วเท่าไหร่50 บาท50 บาทนะก็ไม่แพงนะก็ไม่แล้วไม่แล้วมันก็ลูกนึงก็หลายตังค์นะนี่ที่อยากกินน้ำอะไรหวานกำลังดีเอาแตงโมครับแตงโมโอ้แต่เธอก็ทำปั่นเป็นงานหลักเลยเหรอตอนนี้ใช่แต่งานในวงการเธอยังทำไหมไม่ได้ทำค่ะตอนนี้แล้วถ้าปั่นน้ำตามดนตรีได้ไหมแล้วหน่อยนึงเลยเดี๋ยวแม่ว่ามันยังไม่เข้าขยับนะครับเดี๋ยวมันเข้าครับหมายถึงเครื่องปั่นเหรอครับใช่ครับอาจารย์นะนี่คืออาจารย์นะนี่คืออาจารย์ไอ้ดอกเลยนะคนเนี้ยอาจารย์เลยคนเนี้ยไม่ต้องนับถือเลยอาจารย์ทั้งกูไม่เอาหรอกอาจารย์บํา
อันนี้อ่ะลองชิมดูใครกินเนี่ยแตงโมเนี่ยผมครับลองชิมดูเลยแต่เมลอนอร่อยมากรักมากร้านตอนนี้ยังเปิดอยู่ใช่ไหมครับเปิดอยู่ค่ะแต่กี่โมงป้องบ้างก็ชวนไปออกต้องนิกกี้ได้ป่ะได้ไหมผมชวนออกยูทูบได้ป่ะได้ป่ะกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะเอ้ยยุ้ยไปไหนนอกน้องกว้านอ่ะยุ้ยดัดตัวแล้วใครจะไปชื่อไปหาก็ที่ไหนนะตลาดรถไฟรัชดาค่ะอยู่ข้างหลังเอสพนาดค่ะแล้วก็ล็อกทีไทยแลนด์17นะคะตั้งแต่กี่โมงครับเปิด4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะแต่ช่วงนี้เคอร์ฟิวก็เปิดถึงแค่3ทุ่มโอเคแล้วส่วนนี่ไข่เจียวอยู่ไหนนะบอกเขาเลยอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง3ทุ่มเหมือนกันค่ะโอเคแล้วน้องยุ้ยอยู่สมุทรสงครามค่ะรับออกงานเลี้ยงรับเหมาทั่วทุกจังหวัดเลยค่ะสนใจสอบถามได้ค่ะ0836060030ค่ะโอเคหรือว่าติดต่อได้ใน Facebook ยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดียวโอเคนิกกี้อ้าวฝากผลงานผมฝากแฟนคลับของช่องเวิร์คพอยต์นะครับไปกด Subscribe channel YouTube ผมนะครับชื่อว่าช่องนิกกี้ณชัดครับแล้วก็ของโกบอยนะครับของโกบอยครับช่องโกบอยคัชครับผมคอนเทนต์ก็จะไปในเรือนจำครับเป็นจิตอาสาเข้าไปคุยกับนักโทษพวกที่กลับตัวนะเรื่องราวของคนที่เคยผิดพลาดเอามาสอนครับครับผมสำหรับผมนะครับช่องเดียวครับหมายเลข23ช่องเวิร์คพอยต์ผมไม่เคยไปไหนติดตามผมได้ช่องเวิร์คพอยต์เท่านั้นเพราะที่นี่คือครอบครัวของผมและนี่เลยครับก็คือเทคนิคการเป็นยูทูบเบอร์ของคุณนิกกี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานของเขาด้วยแล้วกันนะครับและช่วงหน้าตามติดสถานการณ์กับการมาเยือนที่ไม่คาดคิดของท่านผู้นี้เนี่ยคนนี้ใหญ่กว่าปลาจีนนี่ปลาอะไรปลายุทธ์ตัวนี้